สวัสดีครับวันนี้พี่เท็ดดี้มีของดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆน้องๆได้รู้จักอีกแล้วครับวันนี้ของที่เรามีให้ดูคือนี่เลยกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามลองดูสิครับว้าวกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามเคยเห็นกันไหมครับโอ้วันนี้พี่เท็ดดี้ไปเจอมาที่โลตัสก็เลยเห็นว่าขนมเนี่ยมันแปลกดีน่าสนใจมากเลยคิดว่าน้องๆต้องสนใจแน่ๆเลยนะครับก็ซองนี้นะราคาซื้อมาอยู่27บาทกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามน้ำหนัก45กรัมก็สงสัยนะเอ๊ะกล้วยกรอบกล้วยทอดเราก็เคยกินมาบ่อยๆละแต่ทำไมเป็นไส้มะขามล่ะทำไมมันแปลกจังเลยเป็นไส้มะขามด้วยน้ำหนัก45กรัมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างเอาละข้างในนี้นะก็จะเป็นซองสีกากแน่นมากเลยมั่นใจได้ว่าข้างในเนี่ยจะต้องกรอบอยู่เสมอแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนี่นะฉีกตามรอยปรุนี้นะครับปั๊บมีสองข้างเลยนะฉีกเลยนะครับว้าวฉีกแล้วฉีกแล้วตื่นเต้นจังเลยไม่รู้ข้างในจะเป็นยังไงนะครับว้าวปั๊บเอาละหอมจังเลยข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูใจเย็นๆทันแท้เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราหยิบออกมาดูกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรว้าวปรากฏว่าทุกชิ้นเป็นแบบนี้ทุกชิ้นคือทำเหมือนแซนด์วิชเลยนะครับก็คือว่า2ชิ้นข้างบนเนี่ยจะมีเป็นกล้วยกล้วยฉาบอย่างที่เราเคยทานกันนะกล้วยฉาบแล้วตรงกลางก็จะเป็นไส้มะขามโอ้ Amazing แปลกมากเลยนะครับข้างในทุกชิ้นน่าจะเป็นเหมือนกันไหมดูโอ้ทุกชิ้นเป็นเหมือนกันหมดนะครับทุกชิ้นเป็นเหมือนกันหมดเลยก็คือมีไส้มะขามด้านในไม่รู้ไส้มะขามแบบไหนเดี๋ยวพี่เท็ดดี้ลองดูนะครับกล้วยกรอบแก้วไส้มะขามภาษาอังกฤษว่า crispy banana with tamarind jam ว้าวผลิตโดยคนไทยเรานี่เองน่าสนใจมากเลยนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างลองชิมเลยนะครับก็เป็นรสชาติเหมือนกล้วยทอดทั่วไปอะไรกล้วยฉาบเหมือนกล้วยฉาบทั่วไปอะไรแต่ว่าก็จะมีความเปรี้ยวๆมาผสมอยู่บ้างไม่เปรี้ยวมากนะแม้ว่าจะเป็นไส้มะขามก็หวานๆนิดๆ นึงเหมือนกล้วยฉาบทั่วไปเหมือนกล้วยฉาบทั่วไปที่หวานๆมันๆแล้วก็มะขามเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเปรี้ยวมากกว่านี้แบบเปรี้ยวจี๊ดพอตัดกับความเค็มความหวานของกล้วยฉาบเลยแต่จริงๆก็ไม่ก็มีออกมาเปรี้ยวๆนิดหน่อยไม่ถึงกับเปรี้ยวเลยไม่ได้จี๊ดจ๊าดอะไรแบบถ้าจะกินแก้ง่วงเนี่ยไม่ได้จะกินแบบโอ้ยฉันง่วงกินไม่ได้เลยครับก็กินเอาเป็นขนมสแน็คก็ทั้งหมดนี้ก็จะมีอยู่ประมาณอยู่1เดี๋ยวดูนะมีอยู่1 2เหรอ3 4 5 6 7 8ชิ้นเล็กๆ9 1011อันนี้เป็นแผ่นเปล่าๆ2 3 4เดิมได้กินไปเมื่อกี้ประมาณ14คู่หรือ14ชิ้นก็ตกชิ้นละประมาณ2บาทก็โอเคนะถือเป็นความแปลกดีถือเป็นความแปลกดีนะครับรสชาติก็ธรรมดานะฮะหวานมันก็หวานมันธรรมดาแล้วก็มีไส้ตรงกลางก็อร่อยดีนะครับถ้าว่างๆอยากลองชิมซื้อมาทานก็ลองดูได้นะครับก็สำหรับพี่เท็ดดี้ถือว่ามันก็เป็นการทำให้แปลกแหวกแนวขึ้นมาสำหรับขนมกล้วยฉาบไทยๆของเรานะฮะแล้วมาเพิ่มมูลค่าตรงนี้ถ้าน้องๆชอบเปรี้ยวๆก็คงไม่ได้ครับแต่ถ้าชอบหวานมันอร่อยกลมกล่อมนี่แนะนำยี่ห้อนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรกันนะฮะไม่ได้แม้แต่บาทเดียวจากยี่ห้อนี้แต่อยากให้น้องๆได้เข้ามาดูแล้วทดลองชิมกันเผื่อว่าน้องๆจะชอบนะครับอุดหนุนสินค้าคนไทยนะครับชอบใจกดติดตามกด Subscribe เพื่อที่ว่าวันหน้าพี่เท็ดดี้จะเอาของอร่อยๆของสนุกๆมาให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ